สวัสดีค่ะคุณวรุษคะครับสวัสดีครับคุณแพทย์สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณวรุษคะความกังวลเรื่องสงครามการค้าตอนนี้นักลงทุนเจอกันไปหลายรอบแล้วเริ่มจะชินนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็เริ่มรีบาวทิศทางนี้เนี่ยมันจะยังไว้ใจได้หรือเปล่าคะคุณวรุษคะหรือว่าเรื่องสงครามการค้ายังมีผลกับภาวะการลงทุนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ทองคำเป็นยังไงบ้างอะค่ะครับต้องบอกว่าทองคำค่อนข้างผันผวนนะครับจากสถานการณ์ข้อพิพาทเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลายครั้งเลยที่ทางสหรัฐมีการออกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็จีนมีการออกมาตอบโต้ก็ทำให้ทองคำดิ่งตัวแต่ว่าพอรอบที่ผ่านมาเนี่ยพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทองคำก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาครั้งล่าสุดเนี่ยตัวสหรัฐเองประกาศจะมีการจัดเก็บภาษีต่อจีนมูลค่า100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ทางการจีนเองยังค่อนข้างนิ่งเฉยไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดซึ่งคิดว่าครั้งนี้เนี่ยนักลงทุนในตัวตลาดทองคำกำลังจับตาดูท่าทีของจีนว่าจะมีการตอบโต้ในรูปแบบใดถ้าเป็นลักษณะของการตอบโต้ในลักษณะการขึ้นภาษีคิดว่าตลาดก็อาจจะซึมซับหรือรับปัจจัยดังกล่าวไปแล้วแต่ว่าถ้ามีการตอบโต้โดยวิธีการอื่นที่รุนแรงมากกว่าอย่างเช่นการลดในส่วนของการซื้อตราสารพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าทางการจีนเองก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค่าเงินหยวนในกรณีใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ากับสหรัฐอาจจะทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าหรือดรอปตัวลงซึ่งถ้าใช้มาตรการอื่นๆที่มีความแข็งกร้าวมากกว่าการตอบโต้ในรูปแบบของภาษีตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีโอกาสได้รับแรงหนุนหรือได้รับปัจจัยหนุนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับคือเรียกว่าจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เกินดุลสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาอาจจะมีผลกับราคาทองคำใช่ไหมคะเราประเมินกรอบยังไงบ้างคะคุณวรุษแล้วก็คำแนะนำสำหรับนักลงทุนหน่อยค่ะครับในระยะสั้นเนี่ยเราประเมินนะครับว่าทองคำน่าจะลงได้ไม่เยอะยังให้ในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,320-1,313 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เรายังแนะนำว่าหากราคาเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวแล้วไม่หลุดแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อแต่ถ้าราคาขยับหรือดีตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านย่อยบริเวณ1342-1348ว่าจะผ่านได้ไหมถ้ายังไม่ผ่านหรือไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนอาจจะแบกขายทำกำไรเพื่อเล่นรอบนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยสามารถชะลอไปขายที่แนวต้านสำคัญถัดไประดับ1,356 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ครับขณะที่ในส่วนของกลางสัปดาห์นี้จะยังคงมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นตัวเลข PPI และก็ CPI รวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในฝั่งสหรัฐซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะไปสอดคล้องกับการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะจับตาข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำทองคำเพิ่มเติมครับค่ะขอเซ็ต50เดฟฟิวเจอร์ไว้สักเล็กน้อยค่ะวันนี้ดูดีขึ้นพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตัว S50M18 นะครับดัชนีรับปัจจัยบวกมาค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อพิพาททางการค้าที่เริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันดิบที่มีการรีบาวขึ้นแล้วก็คาดการเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส1ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากจะมีวันหยุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ดังนั้นเนี่ยแนวต้านที่เราให้ก็ยังไม่ได้ไกลมากนักจะอยู่บริเวณ 1,161-1,172 ถ้าใครมีรองโพซิชั่นแนะนำทยอยปิดหากยังไม่พ้นในส่วนของโซนดังกล่าวแต่ถ้าเป็นลักษณะของการรับความเสี่ยงได้น้อยและยังไม่มีโพซิชั่นก็อาจจะรอการอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยเปิดรองโพซิชั่นอีกครั้งโดยให้แนวรับบริเวณ 1,140-1,134 จุดครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็น